ใสสะอาดไทยทางชาติต้านทุจริตท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดค่ะครบเครื่องเรื่องข่าวติดตามได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดทางสวท.ตรัง FM 91.25 MHz เมืองตรังเมืองทองของไทยทิศใต้เคยได้ชื่อมาอุดมสมบูรณ์นานาสมเป็นเมืองป่าเมืองทองของไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดทุกวันเสาร์นะฮะตั้งแต่เวลา 10:10 ถึงเวลา 11:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM ขึ้นความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับดำเนินรายการโดยท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรและผมนายอัมพรศรีทักษิณนะฮะร่วมกันดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมดำเนินการกับทางรายการได้นะครับเนื่องจากขณะนี้ท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็อยู่ที่กรุงเทพพระมหานครก็โดยสาเหตุมาจากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมภายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับจนถึงวันเสาร์ก็จนถึงวันศุกร์นะฮะเมื่อวานนะฮะก็เป็นเหตุให้ท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมกับทางรายการคุยข่าวเล่าเรื่องได้นะครับครับแต่ท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็จะมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับทางโทรศัพท์หรือที่เรียกกันว่าโฟนอินกันนะครับช่วงนี้ท่านสมบูรณ์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสมบูรณ์ครับสวัสดีครับท่านคำพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับครับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดก็มาพบกับท่านทุกวันเสาร์เวลา 10:10 โดยประมาณทางสวท.แห่งนี้นะครับผมกับคุณคำพรก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองนะครับในเรื่องของการสภาการประชุมรัฐสภารวมถึงมาเล่าเรื่องของเมืองตรังนะครับความเปลี่ยนแปลงที่มีการพัฒนาหรือปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นก็พยายามที่จะมาเล่าให้ฟังกันในแต่ละสัปดาห์ครับครับขอครับครับท่านครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาภายในสภาผู้แทนราษฎรก็ผมก็ได้นั่งดูมีการประชุมกันก็หลายเรื่องนะครับตรงนี้เหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวเป็นไงบ้างครับครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็มีการประชุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นการประชุมของรัฐสภาครับคุณอมพรอ๋อครับคือมีประชุมรัฐสภาที่ประชุมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาครับร่วมกันนะครับเพื่อพิจารณาในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของยัตติต่างๆที่เสนอเข้ามาในที่ประชุมครับก็เริ่มกันที่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนนะครับครับเนื่องจากสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการประชุมในสมัยการประชุมในสมัยที่1 นะครับของปี2564ครับคุณอัมพรครับครับสภาเนี่ยเขากำหนดว่าใน1ปีนะครับให้มีการประชุม2สมัยด้วยกันครับก็คือสมัยละ120วันสมัยที่1นะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดในวันที่18กันยายนก็คือในวันนี้ครับ
ครับวันนี้วันสุดท้ายของการเปิดสมัยประชุมหมายความว่าวันนี้ยังมีการประชุมอยู่นะท่านวันนี้ไม่มีครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ครับก็มีพระราชกฤษฎีกาให้ปิดสมัยประชุมในวันพรุ่งนี้ครับอ๋อครับก็คือถ้าพูดง่ายๆว่าวันนี้เป็นวันปกติหรือสภาจะเรียกนัดประชุมก็ได้นะครับแต่ว่าในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรก็ประชุมกันในวันพุธวันพฤหัสครับที่ผ่านมาครับมีกฎหมายที่สำคัญนะครับก็คือเขาเรื่องการกดแก้ไขกฎหมายอาญาครับกฎหมายประมวลกฎอาญาเรื่องของผู้ที่กระทำความผิดอายุไม่ถึง10ปีนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็นำเสนอมาให้สภาแก้ไขก็มีการผ่านวาระที่1ครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในรายมาตรานะครับแล้วก็มีกฎหมายที่สำคัญครับคุณอำพรครับและโดยเฉพาะภาคพี่น้องประชาชนภาคสังคมติดตามกันอยู่ตลอดก็คือกฎหมายว่าด้วยการประทุษร้ายนะครับการอุ้มหายถ้าพูดง่ายนะครับครับซึ่งเป็นกฎหมายที่นำเสนอกันมาหลายยุคหลายสมัยครับครับแล้วก็ในสมัยที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานชวนหลีกภัยก็มีโอกาสนำเข้าสู่สภาแล้วก็มีการพิจารณาผ่านวาระที่1เลยครับครับเนื้อที่1เนื้อหาสาระเป็นยังไงบ้างครับกฎหมายว่าด้วยเนี่ยที่กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมนะครับการถ้าพูดง่ายๆตอนนี้มันมีคดีดังอยู่ก็คือคดีของการทรมานนะครับกรณีการคลุมถุงของเจ้าหน้าที่ครับครับในการสอบสวนผู้ต้องหาอันนี้ก็จะเป็นคดีที่จริงๆแล้วมันก็มีกฎหมายห้าแต่ว่ากฎหมายก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นครับก็มีการว่าด้วยกฎหมายมีหลายคนถูกอุ้มหายแล้วก็คดีไม่สามารถที่จะหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้นะครับกฎหมายที่ก็พยายามที่จะออกมาเพื่อให้มันมีกฎหมายครอบคลุมแล้วก็สามารถติดตามเรื่องทั้งหลายต่างๆได้นะครับก็อันวาระที่หนึ่งแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการครับคุณอาจารย์ครับครับหลังจากตั้งกรรมการเขาก็จะไปพิจารณาในรายมาตราว่ามาตราที่หนึ่งเป็นอย่างไรมาตราที่สองเป็นอย่างไรแล้วก็จะนำกลับมาสู่สภาอีกครั้งหนึ่งครับครับนี่ก็คือสาระสำคัญที่มีการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรครับนอกจากนั้นก็มีวันพฤหัสครับก็เป็นเรื่องของกระทู้ถามนะครับกระทู้ถามคือการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตั้งกระทู้ถามกับทางฝ่ายบริหารนะครับเช่นถามว่าในขณะที่มีการระบาดของสถานการณ์โควิดอย่างนี้ครับรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรวันนี้ในการเปิดประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลประกาศว่าวันที่ท่านมีมาตรการรองรับป้องกันการแพร่ระบาดอย่างไรบ้างแล้วก็มาตรการในการเปิดสถานบริการหรือการให้บริการขนาดไหนอย่างไรบ้างครับผมยกอย่างนะครับนี่ก็คือลักษณะของกระทู้เสร็จแล้ววันเสาร์วันศุกร์ครับก็เป็นการประชุมของการประชุมของรัฐสภาครับครับก็มีการประชุมของส.ส.แล้วก็ส.ว.นะครับถ้าพูดง่ายก็คือมีการประชุมเสร็จแล้วก็เมื่อวานนี้เองครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมีการปิดอ่านพระราชพระบรมราชโองการนะครับปิดสมัยประชุมของ
รัฐสภาครับท่านครับครับท่านครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้นั่งฟังนะครับเกี่ยวกับการประชุมสภาก็มีการเสนอพิจารณาในเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาเมื่อวานนะครับก็มีด้วยกันหลายๆเรื่องนี่พูดถึงการศึกษานะครับผมก็ได้ยินได้ฟังประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เขาอยากจะให้วิชาศิลธรรมหน้าที่พลเมืองแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์นะครับเข้าบรรจุในหลักสูตรตรงนี้ไม่ทราบเป็นไงบ้างครับก็เนื่องจากมีการเสนอพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นพระราชบัญญัติก็เรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาก็เลยมีการเข้ามาขออภัยครับนะครับเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศก็เลยมีการนำเสนอเข้ามาที่รัฐสภาซึ่งนี้ครับคุณอภรครับจริงๆแล้วการเสนอกฎหมายเนี่ยโดยที่ผ่านมานะครับก็คือมีการเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเขาเชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับเวลามีหมายหรือว่ามีปัญหาหรือมีการออกกฎหมายทั้งหลายเนี่ยควรจะให้ตัวแทนประชาชนเป็นคนออกครับก็จะรู้ว่าประชาถ้าออกกฎหมายฉบับนี้มันมีกระทบกับประชาชนแค่ไหนครับแต่ว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2560ครับกำหนดไว้ว่าให้มีกฎหมายปฏิรูปประเทศครับนะครับอะไรที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศขอให้เข้าประชุมของรัฐสภาเลยเหตุผลที่เข้าประชุมรัฐสภาคือเขามองว่าถ้าเกิดผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอาจจะทำให้ขั้นตอนของการออกกฎหมายเนี่ยมันช้าครับนะครับก็ผ่านทางรัฐสภาเลยเมื่อวานนี้การประชุมรัฐสภาเลยมีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินำเสนอเข้ามาแน่นอนครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ปัญหาของการศึกษาของประเทศนี่มีหลายมิติมากครับคุณอมรใช่ฮะใช่ครับของนักเรียนนะครับของนักเรียนมิติของครูมิติของหลักสูตรครับมิติของนโยบายของรัฐซึ่งมีปัญหามากมายครับโดยเฉพาะการศึกษาเขาก็เลยต้องมีการปฏิรูปเรื่องการศึกษานะครับกฎหมายเมื่อวานนี้ก็ผ่านยังไม่ผ่านนะครับก็ขอเรียนว่าเนื่องจากตอนช่วงลงมติอาจจะเป็นช่วงที่ค่ำแล้วนะครับแล้วก็สมาชิกก็อาจจะอยู่ในห้องประชุมกัน อาจจะไม่สามารถลงมติได้ครับท่านประธานก็เลื่อนให้มีการลงมติในการประชุมในสมัยหน้านะครับก็คงฟังแล้วก็ถ้าเกิดคุณอำพรมีประเด็นนะครับครับที่จะแสดงความเห็นในเรื่องของกฎหมายคุณอำพรหรือพี่น้องประชาชนสามารถที่จะทำเรื่องนะครับเสนอความกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาได้นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับคุณอำพรครับผมมาทำหน้าที่เป็นเลขานุการท่านประธานจนหลีกไปอยู่เนี่ยครับจะมีพี่ประชาชนนำเรื่องร้องเรียนนำเรื่องร้องทุกข์นำเรื่องของการแสดงความเห็นอย่างเงี้ยครับเข้ามาเยอะมากนะครับก็ในประเด็นที่คุณอำพรพูดถึงก็สามารถที่จะนำเข้ามาได้และโดยเฉพาะเราก็เห็นว่าเด็กนักเรียนเนาะครับเดี๋ยวนิสัยแล้วก็ความประพฤติอาจจะไม่เหมือนกับสมัยเราเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากพวกสมัยเราเนี่ยเราเรียนหน้าที่พลเมืองเรามีความรักชาติเราอะไรทั้งหลายจริงๆแล้วก็คงเป็นวิวัฒนาการของบ้านเมืองนะครับก็ลองตามดูว่าเอ๊ะตอนนี้ในเรื่องนี้ครับมันจะไปถึงไหนครับตรงนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูนะฮะตั้งแต่เอาหลักสูตรตรงนี้ออกไป3วิชานี้ออกไปนะครับพอปัจจุบันนี้เด็กก็เติบโตขึ้นมานะฮะก็เด็กรุ่นที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่นะครับก็สร้างปัญหามีแนวคิดนะฮะมีแนวคิดที่มันแปลกแตกต่างจากคนในยุคอดีตเยอะเลยฮะท่านครับ
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับคุณอภรณ์ครับครับอย่างนี้เด็กเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เรียนวิชาศิลธรรมแล้วทำให้เขาเป็นคนไม่มีวินัยหรือเป็นคนไม่ดีหรือไม่อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กควรจะได้การเรียนรู้แต่สิ่งทั้งหมดคือผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างของการปฏิบัตินะครับเช่นวันนี้เราพูดว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับเพราะฉะนั้นเด็กจะมีการฝึกวินัยนะครับฝึกวินัยอย่างไรก็คือต้องมีแบบอย่างจากผู้ใหญ่นะครับก็คือเดี๋ยวนี้เด็กมันก็มีไอดอลว่าผู้ใหญ่เขาทำยังไงครับนะครับตัวอย่างของเขาเป็นอย่างไรถ้าเกิดตัวอย่างเขาเป็นคนดีเป็นผู้คนซื่อสัตย์เช่นผมยกตัวอย่างเหมือนกับท่านชวนอย่างเงี้ยครับครับมีคนเก่านะครับหลายท่านนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเช่นบอกว่าเด็กจังทุกคนนะครับควรจะมีคุณสมบัติของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะว่ามีแบบอย่างของคนในจังหวัดจังนะครับและเด็กจังทุกคนควรจะเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจกว้างตามคำของคำฝันของจังหวัดจังคนจังใจกว้างสร้างแต่ความดีสิ่งนี้ครับมันเป็นสิ่งฝันตัวอย่างมันมีให้เห็นแล้วก็คำฝันทั้งหลายมันก็ทำให้เด็กสามารถยึดมาเป็นแบบอย่างได้เพราะฉะนั้นก็ฝากถึงสังคมนะครับเราอยากให้สังคมเด็กของเราเป็นเด็กดีอย่างไรเราก็ควรจะทำเป็นตัวอย่างอย่างนั้นเช่นตอนนี้นะครับท่านชวนเนี่ยไปบรรยายโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตนะครับเด็กไทยสังคมไทยควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริตและโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์นี้ครับท่านชวนก็บรรยายผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้เพื่อมาเปิดให้นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2,000 กว่าคนครับในการรับฟังเนื่องจากโรงเรียนสภาราชินีเนี่ยตั้งโครงการดำริให้มีโครงการก็คือโรงเรียนสุจริตครับก็เลยเนี่ยได้เป็นผู้บรรยายแสดงปาฐกถาว่าความสุจริตเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติที่จำเป็นที่จะต้องสร้างให้เด็กไทยหรือเด็กสังเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเช่นนี้เพราะว่าการทุจริตเนี่ยมันทำให้บ้านเมืองเสียหายซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดมีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นของนักการเมืองไม่ว่าเป็นการทุจริตของข้าราชการนะครับทำให้บ้านเมืองเสียหายแทบทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะการเมืองนะคุณพรครับครับถ้าการเมืองทุจริตเนี่ยเช่นมีการซื้อเสียงมีการขายสิทธิ์ขายเสียงแน่นอนครับคนที่ซื้อเสียงเนี่ยลงทุนกันเป็น10ล้าน20ล้านถามว่ามารับเงินเดือน 40,000 ไม่กี่แสนเนี่ยครับมันจะคุ้มมันก็ไม่คุ้มสุดท้ายก็คือจากซื้อเสียง10ล้าน20ล้านแล้วก็มาถอนทุนใช่มาถอนจากไหนครับก็มาถอนจากภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นมีกรรมมีการบอกให้ฟังว่าเราในฐานะคนประชาทิพย์ประชัยนะครับจะต้องไม่ขายสิทธิ์ขายเสียงนี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองมันจะผ่านไปได้ด้วยดีก็คือท่านต้องเลือกคนที่ดีคนที่ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงนะครับนี่ก็คือยกตัวอย่างครับครับนี่ผมวันนี้เราจะเป็นเชิงวิชาการกันพอสมควรนะคุณพรนะครับก็เรียกตอนนี้ครับสภาปิดสมัยประชุมแล้วนะครับแล้วก็จะไปเปิดอีกครั้งวันที่1พฤศจิกาครับคุณอภรณ์ครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะมีโอกาสที่จะลงมาพื้นที่มากขึ้นนะครับก็นัดหมายกับพื้นที่ว่าในนี้ครับก็จะเดินทางมาตรังนะครับก็ขอเรียนว่า
ตอนนี้การเดินทางมาตรังก็มาตรการทั้งหลายทุกท่านก็ติดตามนะครับใครที่ฉีดวัคซีนแล้วใครที่ไปตรวจ ATK นะครับหรือตรวจ RT หรือการทำสวอปนะครับครับตรวจด้วยการตรวจเนื้อเยื่อของที่ในจมูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดตรังได้แล้วก็มาตรการในการกักตัวมาตรการในการดูแลป้องกันตนเองก็ต้องปฏิบัตินะครับเนื่องจากมันมีพระราชบัญญัติแล้วก็พระราชกำหนดในเรื่องของโรคติดต่อนะครับในท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังมีบังคับใช้อยู่แล้วก็บินแล้วครับติดตามดูว่าวันนี้มีเครื่องบินกี่เที่ยวบินวันพรุ่งนี้มีกี่เที่ยวบินจะได้เดินทางกันไปอย่างสะดวกปลอดภัยผมจะเดินทางทางรถยนต์ครับคุณอภรณ์ครับอ๋อครับก็มีภารกิจก็คือจะต้องลงไปช่วยดูพี่น้องประชาชนที่หลายครอบครัวนะครับหลายหมู่บ้านการกักตัวกันอยู่ครับแล้วก็พอดีเนื่องจากเราพยายามที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการะคุณนะครับได้จัดถุงยังชีพนะครับโดยเฉพาะจากมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับครับซึ่งท่านก็ได้มอบถุงยังชีพมาไว้ให้กับผู้ที่ถูกกักตัวนะครับเนื่องจากไม่สามารถมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ครับเมื่อ2-3 วันที่แล้วครับก็ได้ทีมงานคืออดีตสจ.ประหยัดมโนพิรมนะครับครับแล้วก็ทีมงานได้ไปมอบถุงยังชีพให้กับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่วังวนครับเนื่องจากมีการแจ้งมาว่ามีการกักตัวของของครอบครัวต่างๆนะครับทั้งหมด65 ครัวเรือนด้วยกันนะครับนี่ก็คือในสัปดาห์นี้ก็จะลงมาแล้วก็ทราบจากทีมงานว่าที่เกาะเขี้ยมกับบ้านเพื่อนของคุณอำพรนี่นะครับตอนนี้ก็มีการกักตัวกันหลายคนด้วยกันครับครับผมไปกันก็รวมผมเองครับได้พยายามประสานงานกับทางกระทรวงดิจิตอลนะครับครับทางด้านเทคโนโลยีเนื่องกระทรวงดิจิตอลนี่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีถ้าพูดง่ายก็คือเป็นสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมันมีความสำคัญมากครับคุณอภรณ์ครับครับที่ผู้ประชาชนจำเป็นจะต้องมีไว้นะครับต่อข่าวสารทั่วโลกกันครับพูดง่ายๆก็คือโลกมันอยู่ในมือของเรานะครับข่าวสารสายก็สามารถที่จะสามารถเรียนรู้หรือสามารถดูได้ในมือถือหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมก็เลยขอศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนครับให้กับศูนย์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งขณะนี้ได้มา4 ศูนย์ครับก็มีการกำหนดไว้ที่เทศบาลเมืองกันตังกำหนดไว้ที่เทศบาลตำบลติดเกานะครับที่เทศบาลตำบลย่านตะขาวนะครับรวมถึงกำลังติดต่อที่เกาะลิบงครับคุณอภรครับพี่น้องชาวเกาะเราในระบบสัญญาณของอินเทอร์เน็ตก็อาจจะน้อยกว่าที่อื่นก็พยายามที่จะไปเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับพี่น้องชาวเกาะลิบงนะครับก็จะลงมาดูโครงการว่ามันคืบหน้ามันก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วครับครับท่านครับครับไอโครงการอินเทอร์เน็ตโครงการอินเทอร์เน็ตที่ท่านพูดเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะที่จะครอบคลุมถึงทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านในจังหวัดตรังเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะนี่ก็คือเป็นสิ่งเป้าหมายของประเทศเลยแหละครับครับเป้าหมายของประเทศเลยผมเรียนอย่างนี้ครับคุณอำพรครับหลายคนอาจจะทราบแล้วก็คือการที่ประชาชนมีระบบเทคโนโลยีอย่างดีนะครับมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตทุกพื้นที่เนี่ยทำให้บ้านเมืองเขาพัฒนาเร็วมากครับอืมใช่ครับเนาะครับมีข้อมูลจากประเทศเอสโตเนียครับครับเป็นประเทศที่
แยกตัวออกจากรัสเซียครับจริงๆแล้วเป็นประเทศยากจนแต่หลังจากที่ผู้นำของประเทศตัดสินใจก็คือเพิ่มระบบอินเทอร์เน็ตนะครับควบคุมครอบคลุมทั้งพื้นที่ครับหมายความว่าใครจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สามารถเรียนรู้สามารถทำงานได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสำนักงานแล้ววันนี้อยู่ที่บ้านก็สามารถทำงานได้ครับผลปรากฏว่าประเทศมีการพัฒนาแล้วก็กลายเป็นประเทศที่มีฐานะร่ำรวยขึ้นมาที่สั่งก็เช่นเดียวกันครับผมได้ติดต่อกับทางผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคนะครับเทคโนโลยีเนี่ยว่าเราจะทำอย่างไรให้กับจังหวัดตรังของเราเหมือนที่คุณอำพรได้คิดนะครับครับเราคิดกันว่าวันนี้เช่นเราเริ่มกันที่ปากเมงนะผมยกตัวอย่างอำพรครับครับปากเมงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของบ้านเราเวลาเรามาท่องเที่ยวเนี่ยสมมติว่านักธุรกิจจะเดินทางมาปากเมงหรือจะมาเที่ยวที่เกาะทั้งหลายครับแต่ในขณะเดียวกันอยากจะทำงานด้วยถ้าเกิดปากเมงของเราไม่มีสัญญาณ Wi-Fi หรือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะแน่นอนนักธุรกิจเขาก็ไม่สามารถที่จะเที่ยวแล้วก็ทำงานได้ใช่ครับใช่ครับเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดเราทำว่าทุกพื้นที่ของจังหวัดตรังนะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยครับทุกคนสามารถมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถทำงานได้แน่นอนครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเต็มใช่ครับในขณะที่เที่ยวไปด้วยแล้วก็ในสามารถที่จะทำงานสั่งการไปได้ถึงประเทศได้ถึงประเทศนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยครับเข้ามาแน่ก็เลยกำลังมีความคิดครับแล้วก็กำลังจะหาวิธีว่าทำอย่างไรที่เราจะสร้างทั้งพื้นที่นะครับให้มีทางด้านเทคโนโลยีด้านนี้ทำอย่างไรให้เด็กสั่งทุกคนมีความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเราจะคุยกันในรายละเอียดในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้ถ้าเกิดคุณนำพรรู้จักก็คือดร.อานนท์ทับเที่ยงครับซึ่งเป็นนักเรียนนอกจบจากประเทศฝรั่งเศสและเก่งทางด้านเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นี่นะครับก็มาช่วยในฐานะที่เป็นคนตรังผมเองก็ในฐานะที่เราสนิทชิดเชื้อกันเพราะว่าท่านเคยทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ที่ TOT ก็เลยมีโอกาสนัดหมาหรือแล้วก็จะเตรียมโครงการกันเนี่ยครับสิ่งที่จะตรงมาแล้วผมเองก็คาดว่าจะลงมาแล้วก็จะหาทางทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับบ้านเมืองอื่นเขานะครับครับคุณอภรครับครับก็คุณอภรครับครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตให้คุณอภรได้จัดรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะครับกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องของทางการเมืองทั้งเรื่องความเคลื่อนไหวในเรื่องของบ้านเมืองนะครับสภาพดีๆนะครับครับความทุกข์ยากอะไรทั้งหลายถ้าท่านมีท่านก็บอกมาพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้นะครับเรารับฟังทุกปัญหาที่ท่านบอกเรามาแล้วก็ยังยืนเคียงข้างกับพี่น้องทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็ขออนุญาตว่าวันพรุ่งนี้เจอกันที่ตรังครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับครับแล้วก็ท่านเทคนิคของเรานะครับวันนี้รวมถึงท่านผอ.นะครับได้มีความสุขแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านมีความสุขนะครับท่ามกลางวิกฤตโควิดเราก็ต้องอยู่กับมันได้ครับขอเรียนอีกเรื่องครับคุณอภรครับเนื่องจากจังหวัดตรังกำลังจะเปิดเป็นจังหวัดที่รับนักท่องเที่ยวเข้ามาที่จังหวัดตรังและโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งจังหวัดใดที่มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ15เนี่ยของรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดนะจากการท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดหลักที่ทางรัฐบาลกำหนดให้เปิดการท่องเที่ยวที่เรียกกันว่าสามารถเปิดจังหวัดได้นะครับซึ่งในวันที่1นี้ก็จะมีการเปิดเป็นจังหวัดหลักให้นักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดได้ครับผมเองจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ส
จัดสรรวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวตรังให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ครับนะครับครับผมทราบว่าขณะนี้ทางจังหวัดนะครับได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของบ้านเราครับก็คือในเกาะนะครับในพื้นที่เกาะเนี่ยเกาะสามเกาะเช่นเกาะสุกรเกาะมุกเกาะลิบงเนี่ยถ้าเกิดเปิดให้เป็นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยก็ 70% ของจำนวนประชากรทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะขอวัคซีนให้กับพี่น้องชาวเกาะทั้ง3เกาะนะครับประมาณ 10,000 กว่าโดสนะครับทราบว่าทำหนังสือมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วผมเองก็จะทำภาพรวมครับถึงนายกรัฐมนตรีว่าต้องฉีดให้พี่น้องประชาชนเพราะว่านักท่องเที่ยวมาจังหวัดตรังครับไม่มาเที่ยวเพียงแค่เกาะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายจะเที่ยวทั้งจังหวัดของเราเพราะว่าจังหวัดตรังนี่เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับ มีทั้งภูเขาทะเลแม่น้ำน้ำตกนะครับชายหาดแล้วก็เพราะฉะนั้นอาหารพื้นที่ครับและโดยเฉพาะพัฒนาธรรมทางด้านอาหารการกินนะครับแล้วก็ประเพณีต่างๆรวมถึงคุณอมพรครับครับจังหวัดจังเป็น1ใน5เมืองของเอเชียนะครับที่มีคุณภาพอากาศดีซึ่งนิตยสารประชาชาติธุรกิจครับได้ประกาศไว้ว่า5เมืองในเอเชียที่1ก็คือประเทศญี่ปุ่นเมืองโกเบครับเมืองโกเบนี่เลี้ยงเนื้อวัวก็มีเสียงมากถือว่าเป็นเมืองที่มีอากาศดีประเทศจีนครับที่เกาะซอนย่านะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเกาะไอหลำของเรานี่แหละครับเมืองซอนย่านะครับสามก็คือประเทศมาเลเซียก็คือที่เมืองกัวลาลัมเปอร์สี่ก็คือเมืองหลวงของบูไนครับแล้วก็5เป็นประเทศไทยจังหวัดตรังครับเพราะฉะนั้นเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดใน5เมืองของเอเชียครับควรจะมาเที่ยวแล้วก็มาฟอกปอดเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนะครับของตรังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศบริสุทธิ์นะครับโดยเฉพาะ PM 2.5 นี่แต่ 2.5 เนี่ยมีการตรวจที่เมื่อ2ปีที่แล้วครับครับที่เดือนมีนาคมนะครับที่เกาะที่อำเภอหาดสำราญครับผลปรากฏว่าการวัดPM 2.5 นี่ครับที่ตรังที่อำเภอหาดสำราญมี PM 2.5 น้อยที่สุดในประเทศไทยสภาพอากาศดีที่สุดในประเทศไทยและวันนี้ครับผมเองแล้วก็ท่านชวนนะครับเราได้ทำหนังสือขอให้กรมควบคุมมลพิษนะครับมาติดตั้งเครื่องตรวจคุณภาพอากาศครับคุณอมพรครับมาติดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนะครับที่ของจังหวัดจันทร์ครับซึ่งที่นั่นก็จะมีการวัดคุณภาพอากาศแล้วก็จะมีการรายงานทุกวันแหละครับเช่นวันนี้มีคุณภาพอากาศแค่7ก็คือคุณภาพอากาศดีเพราะฉะนั้นผมก็จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้มีการฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อย 70% ของจำนวนประชากรครับจำนวนประชากรของเรา 600,000 เศษนะครับเราก็อย่างน้อยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 400,000 กว่าคนครับแล้วก็ขณะนี้ทราบว่าเราได้ฉีดกันประมาณสัก 300,000 กว่าคนครับคุณอมพรครับครับก็อยากจะให้มีภูมิคุ้มกันหมู่นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนพี่น้องผ่านทางรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดนะครับในสัปดาห์นี้ครับครับผมขออนุญาตคุณพรนะครับครับท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมสมบูรณ์อุทัยเวียนคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับครับที่ผ่านไปนั้นท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนคุณก็ได้พบปะพูดคุยแล้วก็นำเนื้อหาสาระความรู้ทั้งเรื่องภายในสภานอกสภาแล้วก็จังหวัดตรังมาเรียนให้ท่านผู้น้องผู้
ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบกันแล้วนะครับครับช่วงนี้เราก็คงไม่พักฟังเพลงนะครับเพราะว่าอยู่ช่วงอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับก็อยากจะนำเสนอถึงสถานการณ์โควิดนะครับตั้งแต่ของโลกของประเทศไทยของจังหวัดตรังบ้านเรานะครับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับสำหรับสถานการณ์โลกของโควิด -19 นะครับเมื่อวันศุกร์ที่17กันยายนนะครับ2564เวลา10นาฬิกานะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรวมนะครับของโลกนะครับ227,826,370รายนะครับในจำนวนนี้มีอาการที่รุนแรงนะครับ1,955 รายนะครับเสียชีวิต4,683,977รายนะครับแล้วก็ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับ5ประเทศนะครับก็มีสหรัฐอเมริกานะครับ42ล้านกว่าอินเดียนะครับ33ล้านกว่าคนบราซิล21ล้านนะครับสหราชอาณาจักร7ล้าน339,009รายนะครับรัสเซีย7ล้าน214,520รายนะครับประเทศไทยเรานะครับอยู่ในอันดับที่29นะครับก็มีผู้ติดเชื้อรวมนะครับ1,448,792รายนะครับอันนี้เราก็เรียงให้ท่านได้ทราบนะครับประเทศที่รุนแรงก็สหรัฐอเมริกานะครับนี่เรามาดูสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะครับข้อมูลณวันศุกร์ที่17กันยายนนะครับ2564เมื่อวานนะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับ 14,555 รายนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้วันที่18ก็มีผู้ติดเชื้อ 14,109 รายนะครับก็ลดต่ำลงมานะครับนี้เรามาดูว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเมื่อวานนะครับ 13,765 รายนะครับเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ790รายนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้ก็มาจากต่างประเทศ9รายนะครับแล้วเรามาดูว่าข้อมูลของวันนี้นะครับวันนี้นี่นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อ 14,109 รายนี้นะครับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เสีย 13,255 รายนะครับลดต่ำลงมานะครับในส่วนของผู้ต้องขังในเรือนจำก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับเมื่อวาน790รายวันนี้854รายนะครับนะฮะเนี่ยผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวาน117รายนะครับวันนี้122รายนะครับนี่เรามาดูว่า10จังหวัดแรกนะครับที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดนะฮะ10จังหวัดก็มีกรุงเทพมหานครนะครับ 2,911 รายนะครับสมุทรปราการ1,110 รายชลบุรี935รายระยอง636รายราชบุรีนะครับ501รายยะลา444รายสมุทรสาครนะครับ387รายปราจีน367รายนครศรีธรรมราชนะครับปากใต้บ้านเราก็354รายปิดท้ายนะครับจังหวัดสระบุรี329รายนะครับอันนี้ก็เป็น10จังหวัดสูงสุดนะครับ10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดกับเรามาดูที่จังหวัดตรังของเรานะครับเมื่อวันศุกร์ที่17กันยานะครับ2564จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะฮะเมื่อวานนะ45รายนะครับแล้วก็ติดเชื้อภายในจังหวัด
42รายย้ายมารักษาตัวในจังหวัดตรัง3รายนะครับรวมแล้ว45เมื่อวานหายป่วยนะครับ47รายนะครับกำลังรักษาตัวอยู่ก็457รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต1รายนะครับเมื่อวานนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดตรังของวันศุกร์ที่17กันยายน2564แยกตามพื้นที่อำเภอตำบล นะครับของเวลา 01.00 นนะครับก็ที่อำเภอกันตังนะครับเมื่อวาน4รายอยู่ที่ตำบลกันตัง2รายตำบลกันตังใต้1รายตำบลบ่อน้ำร้อน1รายนะครับอำเภอนายงนะครับ2รายอยู่ที่ตำบลโคกสะบ้า1รายตำบลนาข้าวเสีย1รายอำเภอปะเหลียนนะครับ13รายก็อำเภอปะเหลียนรู้สึกจะเยอะเลยนะครับที่พบที่ตำบลทุ่งยาว10รายตำบลปะเหลียน1รายตำบลสูโซ2รายแล้วก็ที่อำเภอเมืองตรังนะครับเมื่อวาน2รายที่อำเภอไอ้ที่ตำบลนาโต๊ะหมิงนะครับ1รายตำบลน้ำผุด1รายอำเภอยันตะขาว3รายนะครับแล้วก็ที่อำเภอรัศดา1รายอยู่ที่ตำบลหนองบัวนะครับ1รายนะฮะนี้เรามาดูที่อำเภอวังวิเศษนะครับอำเภอวังวิเศษเมื่อวานนะครับพบ6รายนะครับอยู่ที่ตำบลท่าสะบ้านะครับทั้ง6รายแล้วก็อำเภอสิเกานะครับ10รายนะครับพบอยู่ที่ตำบลกาลาเส2รายตำบลเขาไม้แก้ว1รายตำบลบ่อหิน1รายเอ้ย7รายนะครับแล้วก็ที่อำเภอห้วยยอดนะครับเมื่อวานพบ4รายอยู่ที่ตำบลเขาขาว2รายอำเภอห้วยยอด2รายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะโควิด-19 ในจังหวัดตรังของเมื่อวานนี้นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ทุกท่านนะครับกรุณาอย่าปกปิดข้อมูลของท่านนะครับว่าไทม์ไลน์ท่านไปไหนอย่างไรสัมผัสกับใครนะครับเพราะว่าถ้าท่านปกปิดมันก็จะส่งผลต่อกระบวนการสอบสวนโรคแล้วก็จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคขยายเป็นวงกว้างไปนะครับอันนี้เราก็คงเป็นที่ยอมรับกันว่าโรคโควิด-19 นั้นมันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยทั้งโลกนะครับกระทบกระเทือนกันทั้งโลกแล้วมีการกลายพันธุ์อยู่ไปเรื่อยวัคซีนก็ต้องมีการผลิตเพื่อที่จะให้ทันต่อพันธุ์ต่างๆที่มันกลายพันธุ์ออกไปนะครับฉะนั้นก็สิ่งที่ดีเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับใส่หน้ากากล้างมือนะครับกินข้าวร้อนช้อนกลางนะครับตอนนี้ก็จะเป็น new normal ที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกท่านทุกคนนะครับหันไปมองเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเราก็ขออนุญาตกราบลาทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่คณะแพทย์คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาการดูแลการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 นะครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรและผมนายอัมพรศรีทักษิณพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเกิดเป็นกวีก็แต่งเพลงรักดี
ฉันรักเธอ